ัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกท่านค่ะพบกับนิทานกฎแห่งกรรมนะคะเรื่องราวในแง่มุมของบาปบุญคุณโทษและผลที่จะได้รับในผลของความดีและความชั่วนั่นเองนะคะแค่นิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวของคนที่ระลึกชาติได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องจริงอันเหลือเชื่อจากบุคคลที่ได้มีตัวตนจริงบนโลกใบนี้และความเชื่อมั่นอันมหัศจรรย์นะคะที่ได้เกี่ยวพัวพันกันมาตั้งแต่ภพชาติที่แล้วซึ่งก็ไม่มีเทคโนโลยีใดๆนะคะที่จะมาพิสูจน์ได้นอกจากจะเอาหัวใจและใช้ความจริงในชาตินี้มาการันตีเท่านั้นเราลองมาฟังเรื่องราวของผู้ที่ระลึกชาติได้นะคะท่านฟังหรือว่าน้องๆก็จะทราบว่าพบชาติที่แล้วชาตินี้หรือว่าชาติหน้านั้นมีอยู่จริงหรือไม่จากคำบอกเล่าของบุคคลเหล่านี้ลองฟังดูนะคะทำบ้านให้เป็นแบบนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเสียงเจ้าๆนั้นทำให้กลุ่มคนที่เดินนำหน้าคนพูดเข้าบ้านมาจะต้องพากันหยุดชะงักแล้วก็หันไปดูเจ้าของเสียงกันทั้งหมดเพราะคงไม่มีใครแปลกใจหากคนพูดเป็นคนที่เคยมาบ้านนี้ก่อนก็ย่อมรู้ดีว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านใต้ถุนสูงแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเจ้าของบ้านได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่เทพื้นคอนกรีตแล้วก็ตีผนังกั้นทำให้มันกลายเป็นบ้านสองชั้นไปโดยปริยายคงจะไม่มีใครแปลกใจที่คนพูดเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่เด็กวัย4ขวบกว่าที่ตั้งแต่เขาเกิดมาเด็กน้อยยังไม่เคยมาเหยียบที่บ้านหลังนี้มาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วที่แปลกไปมากกว่านี้อีกก็คือพอมาถึงบ้านนี้แล้วเด็กน้อยคนนี้ยังใช้คำพูดคำจาที่ไม่เหมือนเด็ก4ขวบกว่าไปเสียแล้วรูปนี้ดูหล่อกว่าตัวจริงนะว่าไหมแหมมันดีจริงๆเขาได้ชี้ไปรูปเจ้าของบ้านผู้วายชนไปแล้วรูปนั้นซึ่งแขวนอยู่บนผนังบ้านและเป็นรูปที่ทำขึ้นมาใหม่เพื่อเอาไปวางหน้าปราสาทเพื่อให้คนที่มาร่วมงานศพได้กราบขออโหสิกรรมแล้วก็ดูแทนหน้าเพื่อเคารพผู้ตายนั่นเองโอ้ย้ายหิ้งพระกันด้วยหรือนี่แต่เอาไว้ทางนี้ก็ดีนะพอเปลี่ยนบ้านเป็นสองชั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องหันหน้าพระไปทางนั้นถูกละเขาพูดไปพยักหน้าเองงักคนอื่นๆที่เดินนำเข้ามาในบ้านนั้นพากันเดินตามเด็กน้อยไปเรื่อยๆยังไม่มีใครส่งเสียงพูดว่าอะไรทั้งนั้นดีเลยตู้นี้ขยับมาปิดทางไว้มันก็ดีนะกั้นตรงนี้ได้เป็นสัดเป็นส่วนดีแหมสมัยก่อนน่าจะคิดได้นะเรานี่หัวคิดของน้ำหวานหรือเปล่าล่ะเนี่ยเด็กน้อยหันมามองหน้าผู้หญิงลูกสาวเจ้าของบ้านที่ชื่อน้ำหวานแล้วทำหน้าตาพยักเพย่อชื่นชมทำให้ผู้หญิงที่ชื่อน้ำหวานน้ำตาเอ่อขึ้นมาทันใดห้องนอนนี่ยังไม่เปลี่ยนเป็นลูกบิดอีกนะใช้กลอนนี่ก็ดีละไม่ต้องกลัวว่าจะทำกุญแจหายแต่เวลาไปไหนๆอ่ะอย่าลืมคล้องกุญแจไว้ล่ะโจรเดี๋ยวนี้มันชุมเด็กน้อยจับมือจับประตูแล้วก็เปิดออกมาเขายืนนิ่งอยู่กลางประตูนั่นพักหนึ่งก่อนที่จะเดินเข้าไปช้าๆและเมื่อหันกลับมาน้ำตาเขาก็ไหลเป็นทางทำไมมันเศร้าอย่างนี้นะเขาพึมพำแล้วก็เดินไปที่เตียงช้าๆหยิบซี่ไม้เล็กๆข้างเตียงขึ้นไปนั่งบนที่นอนเช็ดน้ำตาป้อยๆคนอื่นๆพากันยืนอยู่ที่ประตูมีเพียงน้ำหวานกับแม่ของเธอเท่านั้นที่เดินไปนั่งที่เตียงนั้นด้วยเศร้าๆยังไงไม่รู้เนาะเขาพูดอีกแล้วก็หันมาพยักเพย่อกับคู่แม่ลูกก่อนที่จะเงียบไปแล้วก็มีน้ำตาหยาดลงบนที่นอนขณะที่เขาโน้มตัวลงเอามือปัดเบาๆที่หมอนใบนั้นแล้วก็ล้มตัวลงนอนพอหันมาเห็นทุกคนที่ยืนออกันอยู่ตรงนั้นเขาก็ยกมือขึ้นมาปิดปากระแอมขอนอนสงีบก่อนนะกว่าจะมาถึงบ้านได้ก็เล่นเอาเหนื่อย
แล้วเขาก็หลับตาลงน้ำตายังไหลเป็นคราบอยู่ข้างแก้มนอนได้สักพักเขาก็เอามือข้างหนึ่งขึ้นมาไกหน้าผากยกขาข้างหนึ่งขึ้นตั้งชันแล้วก็เอาขาข้างหนึ่งมาไขว้ไว้กระดิกปลายเท้าเบาๆน้ำหวานกับแม่ของเธอหันมาแลสบตากันทันทีต่างคนก็ต่างรู้ว่าอีกคนคิดอะไรอยู่ร่างกระจ้อยร่อยนั้นกระดิกเท้าช้าๆได้ไม่กี่ครั้งก็นิ่งสงบลงแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็นนอนตะแคงปล่อยลมหายใจออกมาอย่างสม่ำเสมออันเป็นสัญญาณได้ว่าเขาได้หลับไปแล้วจริงๆแม่ของน้ำหวานโบกมือให้คนอื่นแล้วก็ไปยักหน้าให้ลูกสาวตามออกมาข้างนอกห้องชัดเลยลูกเอ้ยแม่เห็นท่านอนกระดิกเท้าเอามือไก่หน้าผากอย่างนั้นแล้วแม่ก็แน่ใจแล้วล่ะหวานแค่สบตาแกหวานก็รู้แล้วล่ะแม่ว่าเป็นพ่อจริงๆยิ่งตอนที่แกเอามือมาจับแก้มหวานสองข้างแล้วดึงขึ้นขึ้นลงลงทำหน้าทำตาเหมือนพ่อทุกอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคนอื่นๆอีก 2-3 คนที่เดินตามมาได้ดูเด็กนอนในห้องอยู่ด้วยพวกนั้นจะโง่เข้าไปดูเด็กนอนแล้วก็เดินออกมาพูดกับคู่แม่ลูกดีนะเนี่ยที่ไม่ไปอยู่กันไกลมากๆห่างกันมากๆอ่ะคงจะไม่มีโอกาสได้มาเจอกันอีกแน่ทั้งสองคนพยักหน้าแล้วก็พากันเช็ดน้ำตาป้อยๆเพราะไม่รู้ว่าอารมณ์เช่นนี้ควรจะแสดงทีท่าออกไปแบบไหนพ่อแม่เด็กที่ตามมาด้วยก็มีสีหน้าแปลกๆเช่นกันนี่พวกเขาคงต้องมีเรื่องอะไรคุยกันอีกเยอะเลยทีเดียวน้องบาสหลับไปแล้วล่ะค่ะน้ำหวานบอกคนคู่นั้นทั้งคู่พยักหน้าก็ปล่อยให้นอนไปก่อนก็แล้วกันนะคะทานน้ำกันก่อนทั้งคู่รับแก้วน้ำมาดื่มแล้วก็ยังไม่พูดจาอะไรมีแต่ความเงียบเท่านั้นที่ได้ปกคลุมห้องรับแขกนี้อยู่ต่างคนต่างมองกันไปคนละที่ในหัวก็คงคิดอะไรกันไปหลายอย่างหาบ้านเราเจอได้ยังไงกันคะเนี่ยน้ำหวานถามก็น้องบาสนั่นแหละเขาบอกหมดให้เลี้ยวตรงนั้นตรงเนี้ยอ๋อคนที่เป็นพ่อของน้องบาสเล่าให้ฟังส่วนแม่ของน้ำหวานก็รับคำแค่นั้นแล้วต่างคนก็ต่างเงียบกันไปอีกญาติพี่น้องคนอื่นๆที่ยังนั่งกันอยู่นอกบ้านพากันพูดกันเบาๆพ่อแม่ของเด็กชายได้มีอาชีพเป็นครูพ่อของเด็กเคยมาฝึกสอนในโรงเรียนที่หมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีที่แล้วและก็คงไม่ได้จดจำอะไรมากมายเพราะการมาฝึกสอนนั้นมาเพียงช่วงสั้นๆแม่น้ำหวานเองก็ไม่รู้จักเขาในช่วงนั้นเพราะเธอไปเรียนเสียที่ในเมืองเมื่อ 2-3 วันก่อนนี้เองที่ผู้ชายคนนี้เขาโทรมาบอกว่าลูกชายของเขาที่มีวัยเพียง4ขวบกว่านั้นต้องการจะมาที่บ้านของตนน้ำหวานจึงงุนงงเป็นอันมากและไม่ค่อยเข้าใจวัตถุประสงค์ของเขานักลูกชายผมอ่ะอายุ4ขวบนะเขาขอร้องให้ผมพาไปที่บ้านเขาบอกว่าแค่จะมาดูให้หายคิดถึงคิดถึงใครคะแล้วเขามาคิดถึงพวกเราได้ยังไงล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเบอร์โทรที่บ้านคุณเนี่ยลูกชายผมเป็นคนบอกผมยังนึกอยู่ว่าเขาแต่งเรื่องขึ้นมาก่อนหน้านี้เขาก็โทรมาหลายครั้งแต่โทรมาแล้วไม่ได้พูดอะไรน้ำหวานนึกมันคงเป็นอย่างที่แม่เธอบอกพักนี้จะมีโทรศัพท์แปลกๆมาที่บ้านพอรับสายแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่มีคนพูดผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะเชื่อผมหรือเปล่าคือว่าลูกชายผมอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ที่บ้านของคุณเมื่อชาติที่แล้วนะครับเขาเคยอยู่บ้านนี้มาก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็งตายที่บ้านแม่ของเขาอ่ะเขาไม่ได้กลับมาบ้านนี้อีกเลยเขาเลยคิดถึงบ้านคิดถึงลูกเมียคิดถึงลูกสาวเขาที่ชื่อน้ำหวานได้ยินเพียงเท่านี้น้ำหวานก็อึ้งแล้วและเมื่อเขายืนยันว่าลูกชายพูดตามนั้นจริงๆน้ำหวานจึงต้องการพิสูจน์เช่นกันถ้าเขาเป็นพ่อของเธอกลับมาเกิดใหม่จริงน้ำหวานก็รู้สึกดีใจมากเพราะเธอก็คิดถึงพ่อเหลือเกินพ่อจากไปโดยที่ยังไม่ทันได้ร่ำลากันตอนนั้น
น้ำหวานเพิ่งอายุได้17ปีเธอเพิ่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไม่ทันได้กลับมาดูใจพ่อตอนนั้นพ่อป่วยแล้วก็สิ้นใจที่บ้านของย่าที่บ้านย่าได้จัดการเผาศพพ่อตามประเพณีที่บ้านของย่าไม่ได้นำศพกลับมาจัดที่หมู่บ้านนี้เมื่อน้ำหวานรู้เช่นนั้นก็บอกแม่เธอแล้วก็ญาติสนิทอีก 2-3 คนเท่านั้นเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรด้วยคนสมัยนี้มีวิธีหากินแปลกๆบางทีอาจจะเป็นเรื่องแหกตากันก็ได้และเมื่อได้บอกกล่าวกันเองแล้วทั้งหมดก็ปิดเรื่องเป็นความลับเราไม่อยากให้ชาวบ้านแตกตื่นกันมากนักน้ำหวานกับแม่และญาติสนิทจึงได้นัดแนะวันให้ครอบครัวนั้นพาน้องบาสมาหาที่บ้านได้ด้วยทั้งอยากรู้แล้วก็อยากพิสูจน์เช่นกันและตัวน้องบาสเองก็แจ้งความประสงค์ว่าที่อยากมาก็เพราะแค่อยากกลับมาดูบ้านคิดถึงบ้านและอยากเห็นหน้าตนกับแม่เท่านั้นไม่ได้อยากมาเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเมื่อถึงวันนัดทั้งหมดก็มารอผู้มาเยือนอยู่ที่บ้านพอรถเก๋งกลางเก่ากลางใหม่คันหนึ่งจอดที่หน้าบ้านเด็กคนหนึ่งก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งออกมาเขาวิ่งอย่างเร็วมาหาเธอหน้าตายิ้มแย้มอย่างยินดีแก้มยุยยุยนั้นได้บอกถึงความเป็นคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเยี่ยมหน้าตาเนื้อตัวก็ดูสะอาดสะอ้านแต่งกายด้วยเสื้อผ้ามีราคาเขาวิ่งมากอดแล้วก็จับแก้มน้ำหวานผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งก้าวลงมาจากรถหน้าตาดูไม่คุ้นเอาเสียเลยทั้งคู่ยังมีผู้ติดตามมาด้วยอีก2คนบอกว่าคนหนึ่งเป็นคนเลี้ยงน้องบาสและอีกคนหนึ่งเป็นพี่สาวของแม่น้องบาสน้ำหวานได้เชิญให้คนทั้งหมดเข้ามาในบ้านและก็ได้เห็นว่าน้องบาสได้เดินดูโน่นดูนี่พร้อมพูดจาเหมือนผู้ใหญ่ที่เคยคุ้นกับบ้านนี้เป็นอย่างดีตอนที่เขายังเล็กอยู่พอพูดจารู้ความก็เอาแต่ร้องให้บอกว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านเราน่ะก็ต้องปลอบเขาบอกว่านี่หนูก็อยู่บ้านแล้วนะลูกแต่เขาก็ไม่ฟังตอนหลังก็เลยต้องบอกว่าถ้าโตอีกหน่อยแล้วจะพามาบ้านพ่อกับแม่ของน้องบาสช่วยกันเล่าเรื่องขณะที่ลูกชายของพวกตนยังนอนหลับปุ๋ยอยู่บนเตียงในบ้านของแม่ลูกที่พวกตนไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาจะบอกผมเรื่อยว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนยังไงหมู่ที่เท่าไหร่ตำบลอำเภออะไรเราก็งงนะเพราะตั้งแต่เกิดมาน่ะเขาก็ไม่เคยมาที่จังหวัดนี้พอเขาบอกผมก็เอ๊ะที่เนี่ยเราเคยมาฝึกสอนสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยดีนาก็ออตามเขาไปจนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละเขาขยันขยอหนักเลยว่าต้องมาให้ได้ก่อนที่เขาจะลืมเรื่องนี้ในไม่ช้าเขาขอให้พ่อกับแม่พามาหน่อยเอาแต่ร้องไห้ไม่กินข้าวกินปลาผมน่ะก็เลยต้องโทรมาตามเบอร์โทรที่เขาบอกมานั่นแหละครับและที่เขาพูดมามันก็ใช่ทุกอย่างนะคะแต่ก็แปลกใจจังเลยว่าเขารู้ได้ยังไงจำได้ยังไงนั่นสิครับผมเองก็อยากรู้ก็เลยตัดใจพาเขามาเขาสัญญาว่าถ้าได้มาแล้วได้เห็นแล้วก็จะไม่งองแงอะไรอีกแล้วก็บอกว่าอีกไม่นานเขาก็จะลืมเรื่องพวกนี้หมดแล้วสองแม่ลูกพยักหน้าแล้วก็อดเศร้าใจไม่ได้อธิบายไม่ถูกถึงความรู้สึกในขณะนี้มันทั้งดีใจแล้วก็เสียใจปะปนกันไปหมดเมื่อได้เห็นหน้าเด็กน้อยตั้งแต่แวบแรกก็นึกถูกชะตานึกรักใคร่ยิ่งเมื่อได้รู้ความเป็นมาที่พวกเขาต้องขับรถพากันมาถึงบ้านนี้ในระยะทางที่ห่างกันตั้ง300กว่ากิโลเมตรก็ยิ่งซาบซึ้งใจผมเพิ่งมาเห็นรูปที่น้องบาสบอกว่าเป็นรูปของเขาเมื่อชาติก่อนที่เขาบอกว่าหล่อกว่าตัวจริงผมก็ถึงเพิ่งจำได้ว่าคนในรูปนั้นน่ะแกเป็นลุงคนหนึ่งที่แกเคยเอ็นดูผมมากๆตอนที่ผมมาอยู่ที่เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าแกได้ตายไปแล้วใจหายนะครับแต่แกน่ะคงจะผูกพันกับผมนะถึงได้ไปเกิดกับผมถึงที่โน่นสองแม่ลูกพยักหน้าอีกแม่ของน้ำหวานจึงเริ่มคลับคลายคลับคลาหน้าตาของผู้ชายที่อยู่ตรงหน้านี้ขึ้นมาบ้าง
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไหนแน่ชัดเพราะในช่วงนั้นไม่ว่าจะมีนักศึกษามาฝึกสอนในโรงเรียนกี่คนสามีของเธอก็ขยันจะพาเด็กพวกนี้มาที่บ้านมากินข้าวบ้างบางทีเด็กๆก็จะมาเดินตามหาแกบ้างเด็กๆทุกคนรักใคร่แล้วก็ให้ความเคารพแกทุกคนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงแกก็มักจะให้มานอนที่บ้านนี้เลยแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายแกก็จะขยันพาเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพาไปที่วัดเพราะว่าแกสนิทสนมกับเจ้าอาวาสงั้นเดี๋ยวลองพาไปหาเจ้าอาวาสดูหน่อยไหมล่ะดีครับถ้าตื่นแล้วก่อนกลับผมก็ว่าอยากจะพาน้องบาสไปกราบท่านอยู่เหมือนกันแหละก็คงอีกนานเลยนะคะกว่าจะตื่นเราเมื่อเช้าน่ะปลุกกันตื่นแต่เช้าเลยค่ะงั้นเรากินข้าวกลางวันด้วยกันเลยดีกว่านะคะอย่าเลยครับเกรงใจเดี๋ยวพวกเราเข้าไปกินอะไรขากลับก็ได้ก่อนจะเข้ามาที่เนี่ยเราก็ได้แวะกินอะไรมาบ้างแล้วไม่ได้มาถึงที่นี่แล้วกินข้าวด้วยกันก่อนเถอะนะเตรียมไว้แล้วนะคะมาเลยจากนั้นการสนทนาในวงข้าวก็เริ่มขึ้นความคลางแคลงในหัวใจของต่างฝ่ายก็ต่างเริ่มหายไปถึงตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าไม่ว่าน้องบาสจะเป็นใครมาเกิดหรือว่าเป็นใครมาจากไหนก็ตามแต่เขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งเท่านั้นการที่มีคนยิ่งรักเขาก็ย่อมเป็นการดีในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนทั้งหมดก็ยังคงให้ความรักและความเอ็นดูเขาเสมอไม่เสื่อมคลายเพราะอดีตมันก็คือสิ่งที่ผ่านล่วงไปหมดแล้วทำอะไรกันแหมไม่ปลุกกันเลยนะเล่นเอาหลับซะเพลินเลยนานๆน่ะจะได้กลับมาบ้านอย่างนี้ทีแหมมันดีจริงๆแหมมันดีจริงญาติของน้ำหวาน 2-3 คนที่นั่งอยู่ด้วยได้พากันเรียนเสียงแล้วก็พากันหัวเราะเพราะนั่นมันคือวลีเด็ดของชายเจ้าของบ้านผู้วายชนไปแล้วมันเป็นประโยคติดปากที่แกชอบพูดเสมอแหมมันดีจริงมานั่งด้วยกันสิครับน้องบาสเด็กชายทำหน้าตาแปลกๆเมื่อได้ยินน้ำหวานเรียกอย่างนั้นเขาก็ไม่พูดอะไรออกมาจนกระทั่งเขาเดินมานั่งที่ตักแม่ของเขาแล้วก็ลุกไปนั่งตักพี่เลี้ยงแต่ก็ยังเหมือนไม่ถูกใจอยู่ดีเมื่อแม่ของน้ำหวานยกมือขึ้นกางแขนเท่านั้นเขาก็โผล่มานั่งด้วยเด็กชายเอาหน้าแนบต้นแขนแม่ของน้ำหวานแนบแน่นคิดถึงจริงๆเขาพูดพร้อมกับหลับตาสูดหายใจลึกๆเอาแก้มแนบต้นแขนอย่างเป็นสุขหลายคนอมยิ้มและน้ำหวานก็อดน้ำตานองออกมาอีกรอบไม่ได้น่ารักจังเลยนะคะน้องบาสอ่ะโตขึ้นสงสัยสาวๆรุมล้อมแน่เลยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าแต่เราเธอเมื่อไหร่จะเบื่ออยู่คนเดียวสักทีล่ะเขาหันมามองหน้าน้ำหวานทำเสียงจริงจังถามเธอด้วยคำถามของผู้ใหญ่จนทำให้ทุกคนพากันหัวเราะกับประโยคแก่แดดแบบนั้นไม่เบื่อหรอกจ้าแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวสักหน่อยอยู่กับแม่นี่ไงเขามองหน้าน้ำหวานแล้วก็หันไปมองหน้าแม่ของเธอแล้วก็พยักหน้าเหมือนจะเข้าใจอะไรได้เองแล้วจึงถอนใจสายหน้าแหมมันดีจริงๆทุกคนจึงหัวเราะกันอีกครั้งน้องบาสเดี๋ยวไปวัดด้วยกันนะไปกราบพระนะลูกเอาสิอยากไปอยู่เลยไปกันเลยนะเขากระโดดโลดเต้นดีใจและเมื่อทั้งหมดไปถึงวัดก็ต้องพากันนิ่งเงียบเมื่อเห็นน้องบาสวิ่งไปตรงโน้นตรงนี้เหมือนกับว่าเขาคุ้นเคยอยู่เป็นนานขณะที่ทุกคนกราบรับประทานอยู่ในวิหารแล้วก็ออกมานั่งที่ศาลาข้างนอกทั้งหมดก็ต้องพากันแปลกใจเมื่อเห็นเด็กน้อยเดินกลับออกมาจากด้านในพร้อมจูงมือใครคนหนึ่งออกมาด้วยหลวงพ่อน้ำหวานอุทานทุกคนก้มลงกราบแล้วก็ต้องแปลกใจที่น้องบาสไม่ได้กลัวเกรงท่านเลยเมื่อท่านจะเอาว่านนั่งอยู่กับพื้นน้องบาสก็เคลียคลอยอยู่ไม่ห่างลูกหลานใครกันล่ะฮะน้ำหวานถึงได้มาทำสนิทสนมกับอาตมาซะจริงเดินมาทักอาตมาจับมือจับไม้บอกว่าไม่เจอกันซะนานแหมท่านยังไม่แก่เลยนะ
ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเด็กส่วนใหญ่เห็นอาตมาแล้วกลัวหมดเพราะว่าเสียงดังแต่เจ้าตัวแสบเนี่ยไม่เห็นมันกลัวเลยทุกคนอมยิ้มแล้วก็บอกท่านไปว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของอดีตครูฝึกสอนที่เคยอยู่ที่นี่แล้วก็พากันผ่านมาเยี่ยมท่านดีๆเด็กคนนี้ฉลาดเกินเด็กนะเลี้ยงให้ดีๆละโยมได้ผ่านมาอีกเมื่อไหร่ก็แวะมานะเด็กคนนี้ถูกชะตากับอาตมาซะจริงครับคล้ายครับคลาเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนเคยเห็นที่ไหนแล้วท่านก็หยุดลงแต่เพียงเท่านั้นทุกคนต่างรู้กันอยู่แก่ใจแต่ไม่มีใครพูดออกมาแล้วยังมาถามอาตมาอีกนะว่าถนนตัดบนสันเขื่อนขึ้นไปกราบพระธาตุบนเขาโน่นน่ะเสร็จเรียบร้อยดีใช่ไหมทำอย่างกับว่าเคยร่วมหัวจมท้ายช่วยกันพัฒนาวัดวามาตั้งแต่เมื่อเก่าเมื่อเดิมยังไงอย่างนั้นแหละท่านพูดแล้วก็ยิ้มอีกมามะนั่งนี่ลูกอาตมาจะผูกมือรับขวัญให้ศีลให้พรนะกลับมาแล้วคราวนี้ก็อยู่ให้นานๆล่ะอย่าทิ้งใครคนไหนเข้าไปกลางคันอีกมันจะห่วงอาวรหากันจนต้องกลับมาดูหน้ากันอีกมาหนเนี้ยก็เป็นได้แต่ผู้มาเยือนนะละอดีตซะคนเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปชีวิตใหม่ก็เป็นของชีวิตใหม่นะตั้งใจพัฒนาตัวเองมีศีลทานภาวนาให้ครบชีวิตใหม่จะได้ไม่มีโศกสันว่าแล้วเจ้าอาวาสก็ผูกมือรับขวัญเด็กน้อยตามแบบประเพณีของคนทางนี้น้องบาสยิ้มแต้ปลาบปลื้มส่วนคนทั้งหมดก็ได้แต่มองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรให้ใครฟังเพราะถ้อยคำที่ท่านเจ้าอาวาสพูดออกมานั้นก็ชัดเจนแล้วเช่นกันว่าทำไมน้องบาสถึงได้กลับมาที่นี่อีกครั้งในฐานะเพียงแค่ผู้มาเยือนเท่านั้นลงจากวัดมาแล้วทั้งหมดก็กลับไปที่บ้านอีกครั้งคราวนี้น้องบาสไม่ได้วิ่งเข้าไปในบ้านเหมือนเคยแต่วิ่งเข้าไปบ้านข้างๆที่มีคนแก่ๆสองคนนั่งอยู่ยังไม่เลิกสูบบุหรี่ขี้โยอยู่อีกนะสมัยเนี้ยมันต้องสูบซิกาเรตถึงจะโก้นะยายเฉยเขาพูดกับยายเฉยเมียเจ้าของบ้านที่กำลังนั่งพ่นควันบุหรี่ขี้โยหรือว่าบุหรี่ใบตองแห้งของคนท้องถิ่นอย่างสบายอารมณ์อยู่ยายเฉยสะดุ้งนั่งตาค้างอยู่เป็นครู่หนึ่งก่อนที่จะหันมาถามน้ำหวานที่เดินตามหลังมาลูกหลานใครกันเนี่ยน้ำหวานพูดจาอย่างกับคนอายุ70ใช่มันพูดเหมือนพ่อของเองตอนมีชีวิตอยู่เลยนะมันชอบกระเซ้ายายเฉยอยู่เรื่อยว่าไม่สูบซิกาเรตสักทีนึกแล้วก็อดคิดถึงมันนะจากไปจะ10ปีแล้วนี่โทตาโอมจากกันแป๊บเดียวกลายเป็นตาแก่ที่นั่งรำพึงรำพันถึงความหลังไปเลยนะเองอะเฮ้ยไอ้หนูนี่สำคัญนะเองมารู้จักชื่อข้าได้ยังไงเนี่ยใครสั่งใครสอนเองตั้งแต่เมื่อไหร่กันชายแก่รำพึงในขณะที่เจ้าหนูยืนยิ้มหน้าตาดีใจเหมือนได้มาเจอเพื่อนเก่าไปก่อนนะว่างๆข้าจะมาเยี่ยมเด็กชายได้โบกมือแล้วก็ส่งยิ้มให้ก่อนที่จะวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นไปเออแน่คนแก่สองคนพากันหัวเราะฟันหลอตาหยีมองตามเด็กชายแก้มยุ้ยวัย4ขวบกว่าๆที่วิ่งออกจากบ้านไปทั้งคู่คงไม่ทันได้รู้หรือไม่ทันได้คิดว่าไม่มีทางที่เด็กวัย4ขวบจะกล้ากระเซ้าหรือว่าเรียกแกเหมือนเพื่อนแบบนี้ได้ถ้าไม่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนตั้งแต่ชาติที่แล้วโน่นจะกลับแล้วนะวันนั้นเด็กชายเข้ามาหอมแก้มน้ำหวานแล้วก็หอมแก้มแม่ของเธอด้วยก่อนจะขึ้นรถแล้วก็โบกมือย้อยๆหายลับไปนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาได้ผ่านไป10กว่าปีแล้วนับแต่เด็กชายมาเยือนที่บ้านหลังนี้ตอนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นม.ปลายแล้วแต่เขาไม่เคยขอพ่อกับแม่มาที่นี่อีกเลยไม่เคยพูดถึง
ไม่เคยถามถึงอะไรที่นี่อีกเลยจะมีแต่เพียงน้ำหวานและแม่ของเธอที่ยังคอยโทรศัพท์ถามไถ่ถึงข่าวคราวของเด็กชายกับพ่อแม่ของเขาเพื่อติดตามดูการเจริญเติบโตของเขาในภพชาติใหม่นี้เสมอส่วนเรื่องในอดีตนั้นก็คงปล่อยให้มันเป็นเพียงอดีตเท่านั้นและยิ่งนานวันก็เป็นไปได้ว่าเรื่องราวในอดีตชาติที่ติดตามเขามานั้นบัดนี้มันได้สูญหายไปหมดแล้วคงจะเหลือแต่เพียงความทรงจำแสนจางแล้วคงค่อยๆเลือนลางหายไปจนหมดสิ้นในไม่ช้า